ตำนานเซนเซย่าตอนพลังของเทพโพไซดอนถ้าจะอ้างอิงตามตำนานปกรณำกรีกเนี่ยเทพโพไซดอนก็ถือว่าเป็นมหาเทพองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะเขาคือมหาเทพผู้ปกครองมหาสมุทรและแหล่งน้ำทั้งมวลบนโลกใบนี้เรียกว่าสามารถบังคับแหล่งน้ำทั่วโลกได้ตามใจเลยครับถ้าคิดจะทำลายเมืองนึงแล้วก็โพไซดอนก็สามารถเรียกคลื่นสึนามิมาถล่มเมืองนั้นได้สบายๆเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับทางน้ำส่วนใหญ่ก็จะนับถือเทพโพไซดอนนะครับแล้วคุณล่ะเคยไปสักการะเทพโพไซดอนไหมแล้วระดับพลังของเทพโพไซดอนเนี่ยก็น่าจะเทียบชั้นได้กับมหาเทพสูงสุดซูสผู้ปกครองเขาโอลิมปัสและก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับมหาเทพฮาเดสพี่ชายของเขานั่นเท่ากับว่า3มหาเทพซูสฮาเดสและโพไซดอนน่าจะเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของตำนานปกรณำกรีกแล้วนะครับและสำหรับเทพีอาร์เทน่าเนี่ยเธอคือลูกสาวของซูสถ้านับตามศักดิ์ก็เหมือนเป็นหลานของโพไซดอนซึ่งถ้านับตามศักดิ์เนี่ยดูเหมือนว่าอาเทน่าจะเป็นรองโพไซดอนอยู่นะครับแต่ครั้งหนึ่งที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันในการประลองแย่งชิงสิทธิ์การเป็นเทพประจำเมืองเทพีอาเทน่าเป็นฝ่ายชนะเทพโพไซดอนนะครับจนเมืองนั้นได้ชื่อใหม่ว่าเอเธนแต่ในการประลองครั้งนั้นก็ไม่ได้วัดกันที่การต่อสู้นะครับถ้าเกิดทั้งสองคนที่มาสู้กันจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะเพราะเทพีอาเทน่าเองก็มีศักดิ์เป็นถึงเทพีแห่งสงครามเลยที่เราจะได้เห็นโพไซดอนต่อสู้กับอาเทน่าเนี่ยก็ในเรื่องเซนเซย่าครับเริ่มจากชายที่ชื่อคานอนที่ดันไปปลุกเทพโพไซดอนให้ตื่นขึ้นและยุยงให้ทำสงครามเทพประยุทธ์กับเทพีอาเทน่าแต่ในตอนนั้นเนี่ยร่างสถิตของเทพทั้งสองยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับโพไซดอนเลยบอกว่ารอให้ร่างสถิตของเขามีอายุครบ16ปีก่อนค่อยมาปลุกโพไซดอนให้ตื่นอีกทีก็แล้วกันนะแต่พอถึงเวลาคานอนก็ไม่ยอมปลุกโพไซดอนให้ตื่นขึ้นครับเมื่อโพไซดอนประทับร่างของจูเลียนโซโลก็เหมือนเอาเทพที่กำลังหลับอยู่มาประทับร่างตอนที่พวกเซย่าบุกไปช่วยเทพีอาเทน่าเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าเทพโพไซดอนกำลังงวงเงียเมาขี้ตาอยู่นะครับไอ้เจ้าคานอนก็กลัวมากกลัวว่าเทพโพไซดอนจะตื่นเพราะนอกจากที่เขาจะสูญเสียอำนาจการควบคุมเหล่ามารีเนอร์แล้วเนี่ยถ้าโพไซดอนตื่นขึ้นมาแล้วโกรธเนี่ยโลกอาจจะต้องย่อยยับด้วยพลังของโพไซดอนเลยนะนั่นจึงกลายเป็นว่าพลังของโพไซดอนที่เราได้เห็นกันเนี่ยเป็นพลังที่โพไซดอนยังตื่นไม่เต็มที่นะแต่แค่นั้นมันก็โหดแล้วครับซิลเวอร์เซนต์ไชน่าบุกไปหาเทพโพไซดอนได้เป็นคนแรกแต่แค่ไปยืนอยู่ตรงหน้าเทพโพไซดอนเนี่ยเรี่ยวแรงของไชน่าก็หดหายไปหมดเลยครับเซย่าที่ตามมาสมทบขนาดว่าชุดคลอสเปกาซัสถูกอัปเกรดจากเลือดของโกเซนจนกลายเป็นสีทองแล้วนะแค่โพไซดอนนั่งอยู่ที่บัลลังก์เฉยๆแล้วเปล่งพลังออกมาชุดคลอสสีทองก็แตกกระจุยเลยครับเฮ้ยนี่มันชุดเกราะที่ถูกอัปเกรดจนเกือบเทียบเท่าโกคลอสแล้วนะเนี่ยชิริวกับฮิโอกะที่ตามมาสมทบก็เหมือนกันครับชุดคลอสที่ถูกอัปเกรดแตกกระจุยอย่างง่ายดายโอ้โหระดับของเทพเจ้าเนี่ยมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถสู้ได้จริงๆครับแล้วถ้าพวกเซย่าสวมโกคลอสเลยล่ะจะสู้ได้ไหมซาจิทาริอัสไอโอลอสก็จัดให้ครับส่งโกคลอสราศีธนูมาให้เซย่ายืมใส่เซย่าง้างลูกศรธนูทองคำยิงใส่โพไซดอนแต่ลูกศรทองคำกลับหยุดนิ่งพุ่งไปไม่ถึงตัวโพไซดอนเนี่ยแล้วลูกศรทองคำก็พุ่งกลับมาเสียบเข้าหน้าอกเซย่าโอ้โหระดับโกเซนก็โจมตีไม่ได้เหรอเนี่ยหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเซย่าลองยิงธนูอีกทีเหมือนเดิมครับลูกศรธนูทองคำดีดกลับมาใส่เซย่าแต่คราวนี้ไชน่าช่วยรับดาเมจไว้แต่เซย่าก็ยังไม่ลดความพยายามยิงธนูไปอีกแล้วก็เหมือนเดิมลูกศรดีดกลับมาและคราวนี้ชิริวมารับไว้ครับเยื่อปักเข้าไปกลางอกเลยถ้าเป็นแบบนี้ดูถ้าจะไม่เวิร์กแล้วถ้ายิงแบบเดิมๆมันก็จะดีดกลับมาอีกครั้งสุดท้ายพวกเซย่าชิริวฮิโอกะชุนเลยรวบรวมพลังไปที่ลูกศรทองคำแล้วยิงออกไปทีถ้ามันยังดีดกลับมารอบนี้ได้ตายหมู่แน่แต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับคอสโมของเพื่อนๆช่วยห่อหุ้มศรทองคำเอาไว้
ทำให้สามารถพุ่งเข้าปากหน้ากากของโพไซดอนหลุดกระเด็นไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างสถิตของโพไซดอนบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่กลับทำให้พลังของเทพโพไซดอนตื่นขึ้นไปอีกขั้นเซย่าบอกเลยว่าเฮ้ยพลังมันสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยนี่นะแล้วหลังจากนั้นโพไซดอนก็เริ่มใช้ท่าโจมตีแล้วครับโดยการใช้หอกตรีศูนย์เรียกสายฟ้ามาโจมตีพวกเซย่าซึ่งดูไปแล้วเนี่ยก็เหมือนโพไซดอนยังตื่นไม่เต็มที่เลยนะเนี่ยเพราะยังเห็นแค่ยืนเฉยๆแล้วก็ชี้ตรีศูนย์เพื่อเรียกสายฟ้ามาโจมตียังไม่ได้ออกลีลาใช้ท่าไม้ตายอะไรเลยนะครับและในจังหวะนี้ชุดโกคลอสอควาเรียสก็มาประทับร่างฮิโอกะและโกคลอสไลบร่าก็มาสวมร่างชิริวเอาละเมื่อมีโกเซนครบ3คนก็ได้เวลาใช้ท่าประสานเซย่าชิริวฮิโอกะยืนอยู่ในฟอร์เมชั่นของท่าอะเทน่าเอ็กซ์คลาเมชั่นเลยครับแต่ไม่ใช่ทั้ง3คนแค่ปล่อยท่าไม่ตายสุดยอดของตัวเองออกไปถึงจะไม่ใช่อะเทน่าเอ็กซ์คลาเมชันแต่มันก็เพียงพอให้โพไซดอนล้มลงไปนอนอีกครั้งครับและในจังหวะนี้พวกเพื่อนๆก็รวมพลังส่งตัวไซย่าพุ่งมองเสาเมนเบรดวินเนอร์และช่วยเทพีอะเทน่าออกมาได้สำเร็จและโพไซดอนก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งครับดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะเอาจริงแล้วแต่อะเทน่าก็งัดคนโทผนึกวิญญาณผนึกเทพโพไซดอนลงหายไปอีกครั้งครับโธ่เอ้ยเลยอดเห็นท่าไม้ตายของเทพโพไซดอนเลยแต่ความเก่งกาจของเทพโพไซดอนที่เราเห็นไปเนี่ยมันก็โหดมากแล้วนะนี่ขนาดพลังเทพยังตื่นไม่เต็มที่ยังโหดขนาดนี้ถ้าเป็นโพไซดอนในสภาพท็อปฟอร์มเนี่ยน่าจะเก่งสุดๆไปเลยครับก็ต้องรอดูในเซนเซย่าภาคใหม่ครับที่พวกขุนพลมารีเนอร์ของโพไซดอนฟื้นคืนชีพและได้กลับมาเป็นตัวเอกเราอาจจะได้เห็นท่าไม้ตายที่แท้จริงของเทพโพไซดอนก็ได้นะรอติดตามเลยครับในภาค Rise of Poseidon เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ